SCP-160 คุณลุงชายแก่ตัวดำที่พร้อมกับประตูมิติของเขาที่สามารถมุดไปได้ทุกที่จะน่ากลัวขนาดไหนก็เชียวเดี๋ยวเจอสเต็ปจุกกระโดดตีลังกาข้ามตัวฆาตกรร้านมารุช็อปบริการกดผลกดเพชรกดเกมพัทมีหลายแมปเลยมีอนิเมะ Dimension All Star Tower Defense Box Foot King Legacy ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับไอเทมน่าใช้ประจำอัปเดตคลิปนี้เราขอเสนอเป็นเครื่องตรวจจับที่สามารถส่งเสียงหอบของ Survival ออกมาได้แล้วก็ยังมีเต็นท์แบ็คแพ็คที่สามารถนอนตรงนั้นได้เลย ลืมไปเลยทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าเต็นท์มันอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวพาไปเอาแล้วกันนะเดินขึ้นชั้น2แล้วเดินมาตรงนี้เปิดประตูเข้าไปอ่ะเปิด2อันเลยแล้วเห็นนี่ไหมกระเป๋าหยิบมาเลยพอหยิบกระเป๋ามาเสร็จใช่ไหมเดินมาห้องนี้เลี้ยวเข้าไปอะไรกุญแจใช่หยิบกุญแจเดินลงมาโอเคลงมาตรงนี้แล้วก็เปิดหยิบกระดาษออกมาโอเคเลี้ยวฝาเห็นตะเกียงไหมหยิบไปเลยแล้วก็กลับขึ้นชั้นบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวฝาเลี้ยวฝานี่เก็บนี่เลยเหมือนจะเป็นที่ปูเต็นท์เดินออกมานอกบ้านแล้วก็เปิดตรงนี้ซะไม่ออกแต่อันนี้เปิดออกพอเปิดเสร็จนี่เลยหยิบมาขึ้นชั้น2แล้วก็เข้าห้องซ้ายตามด้วยหมอนอ่ะได้เต็นท์แล้วแล้วก็ยังมีปืนช็อตตี้เอามองอัดแต่ผมไม่ใช้ซาสเกะนารุโตะโอ้โหไอ้นี่นารุโตะซึเกะเราจะมาดูนะว่าฆาตกรจะมาจากทางไหนเราไม่รู้ว่าเขามาทำไมแต่เรามาหนีฆาตกรเดินในเมืองคนเดียวแบบนี้โอ้ยได้ยินเสียงฆาตกรแล้ววางตอนนี้ผมวางเครื่องเอาไว้ในพุ่มไม้นะแล้วเราก็จะเดินออกไปเราจะมาดูกันนะว่าถ้าฆาตกรเดินเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ผมวางไอ้เครื่องนั้นเอาไว้ในพุ่มไม้นะฆาตกรเฮ้ยนี่ไงขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมมันขึ้นบอกเอาฆาตกรตีพุ่มไม้ไปหนึ่งทีนึกว่าข้างในมีคนแต่จริงไม่มีคนมีแต่ไอ้เครื่องนั้นอะยังไม่มีคนตายอีกเหรอเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นสามนินจาตำนานป่ะเนี่ยคือแบบเดินไปเดินมาปุ๊บ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 เฮ้ยฆาตกรมาแล้วเฮ้ยโอ้ยตอนนี้มันวิ่งมาแล้วโอ้โหตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วตอนนี้ตายหนึ่งโอ้ตายสองตายสองตอนนี้เรารู้แล้วนะฆาตกรตรงนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าฆาตกรจะเห็นผมไหมทั้งเมืองมีผมคนเดียวตอนนี้ไอ้พวกนั้นมันเป็นนินจานินจาที่ตายแล้วไอ้พวกนั้นมันซ่าเกินไปนะคือแบบเราไม่ควรเดินไปทางนั้นด้วยซ้ำแต่มันก็เดินไปแล้วก็แถมเอาเครื่องสแกนฆาตกรตรวจจับไปตั้ง 3-4 คนอ่ะใส่ไว้เต็มหลังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะวางไอ้เครื่องนี้ไว้ในน้ำตกนะเอ้ยวางไว้ในพุ่มไม้ดีกว่าปุ๊บนี่เนียนเนียนเอ้ยตรวจจับเลยเหรอเนี่ยเก็บฆาตกรไปไหนไม่รู้เอ้ยโดนตรวจจับนี่ไงไอ้เครื่องเนี่ยมันดีมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นโซโล่หรือว่าไม่มีเพื่อนนะเหมาะเลยอ่ะรอดคนเดียวเห็นไหมบอกแล้วอย่าทำตัวเป็นนินจาถ้าทำตัวเป็นนินจาก็แพ้เดี๋ยวผมจะซ่อนเสียงไว้ในห้องนี้นะผมไปแล้วบายไปมีผู้ไปไปไป let's go ตอนนี้ผมทิ้งเสียงเอาไว้ในห้องนะผมคิดว่าไอ้ฆาตกรน่าต้องเดินเข้าไปแน่เอ้ยมันเดินเข้าไปจริงว่ะมีผู้ตรวจจับฆาตกรได้ตอนนี้ฆาตกรกำลังวิ่งมาเฮ้ยมันอ้อมมันเลี้ยวมันเลี้ยวมีผู้มันเลี้ยวสวยแล้วมีผู้มันเลี้ยวมันตามไอ้เจนั่นมามันตามไอ้เจนั่นมาไอ้เจนั่นมันล่อฆาตกรมาแล้วตามว่าเฮ้ยไอ้เจนั่นมันเอามาแล้วตายเพราะอะไรไม่รู้แต่ตายเพราะเจนี่แหละเจ๊คนเดียวเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านฆาตกรไปทางนั้นวะมันไม่เอาผมมันไม่เอาผมคนไทยมีไหม Hello there I have a high cow เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฟิวฟิวฟิวอุ้ยโดนแล้วนี่ไงอุ้ย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 ฉันเห็นนะฉันเห็นนะอย่าไปบอกใครนะว่าฆาตกรตามผมมาอุ้ยแม่งตีกล่องมันตีกล่องอุ้ยมีคนโดนบอกแล้วอย่าเดินอย่างนั้นเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวเราหลอกฆาตกรไว้ในห้องแล้วมันน่าจะวิ่งเข้าไปมั้งเข้าไปยิงด้วยมีผู้เห็นฆาตกรแล้วอยู่ตรงนั้นเอ้ยอ้าวโดนเล่นเกียร์นี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกียร์กันดีกว่าต่อไปเราจะเอาเป็นนี่เลยช็อตตี้ลำแสงแห่งการฟื้นฟูเบิร์กนี้ก็คือจะสามารถทำให้เราฮิวเลือดเพื่อนได้แต่เพื่อนคนไหนไม่เลือดแค่1ฮิวไม่ได้นะตอนนี้ผมเป็นหมอใครจะลดฮิวที่ผมได้แล้วผมก็มากับปืนช็อตตี้ของอมองอัดหรือเปล่าวะฆาตกรคือคูโรกิริเองนั่นเหรอฮิวเพื่อนก่อนฮิวเพื่อนอย่าเพิ่งฆ่าเขาปิ้วฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวก่อนฮิวแล้วฮิวแล้วฮิวแล้วโอเคก่อไปแล้ววู้วู้ว
มืดมองไม่เห็นไฟฉายเปิดไม่ได้ย้ายผมไปเรียกออไม้มานะออไม้อะเฮ้ยมันอยู่ในบ้านยิงแม่งเลยผมจะฮิวตัวเองได้ปะวะฮิวเฮ้ยฮิวได้ทุกคนฮิวได้ฮิวตัวเองได้ว้าเอือพ่อหนุ่มถือโล่ได้วิ่งไปแล้วเดี๋ยวรอเขาเลือดลดที่ฝาแล้วค่อยไปฮิวเลือดเฮ้ยมีคนโล่แตกอ้าวติดคำสาปจูออนจูออนมาแล้วเอ้ยเอ้ยฮิวI need heal ฮิวแล้วมีผู้ล็อกประตูทันป่ะเดี๋ยวบล็อกนะโอเคผู้ยังปิดเลยปิดดิเออต้องอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแหละเอ้ยเอาก็มีคนแจนี่หว่าอมลืมมีผู้เฮ้ยโทษเมื่อกี้อ่ะเขาเรียกว่าบอดี้บล็อกมีผู้เฮ้ยเอ้ยใครกลางเต็นท์ในเขาเนี่ยฮิลลิ่งง้อลำแสงแห่งการฮิวโคตรเจ๋งอ่ะเอ้ยใครติดคำสาปจูออนบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาจูออนเขาดุลูกเขาเป็นแมวเผื่อทุกคนไม่รู้นะหนังจูออนอะลูกของจูออนแม่งเสียงเหมือนแมวมากเลยโอ้ย6โมงพอดีเป็นไงหน่วยกู้ภัยโคตรดีอะเฮ้ยเอามีที่สร้างเต็นท์เลยไม่ได้เดี๋ยวเราจะสร้างเต็นท์ที่ที่เนียนกว่านี้อีกครูเออแอบด้วยนี่เข้าเต็นท์แล้วต้องกดปิดเต็นท์ก่อนป่ะตอนนี้คนอื่นกำลังหนีฆาตกรอย่างเมามันส่วนเราก็มานั่งในเต็นท์โคตรชิวเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมีผู้มีเสียงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันอยู่เต็นท์ไอ้ตอนนั้นเต็นท์ใครวะเห็นมันตีใครไม่รู้อ่ะที่เต็นท์อ่ะไม่เหมือนมั้ยเอ้ยตีแล้วนะโนมันไม่อยู่เต็นท์เดียวกันวะเอ้ยฮิวไอ้ฮิวเฮ้ยโหมาดิเอาติดฆาตกรติดเฮ้ยมันกระตวดหน้าแม่งเลยเฮ้ยอุ้ยเคาะฆาตกรเดือดเฮ้ยมันมาเว้ยมันกดตัวจับมาเว้ยมันกดตัวจับปีบูมันแค้นมากเลยอ่ะไปไม่ทันได้เลยเอ้ยเอเลี่ยนเจอเอเลี่ยนเฮ้ยบังเกอร์ข้างหน้าแต่หน้าไปไม่ทันไม่โอ้ยโดนตีไอฮิลลิ่งโอ้ยโดนตีไม่ประตูพังอ่ะประตูมันพังเร็วไม่รู้กี่ทีตายโอนิวเฮ้ยเห็นละแสงแดงแป๊ดมันยังไกลเอ้ยหิวมาเร็วหิวแล้วเร็วปั๊บมาแล้วเอาเลยมีผู้แทงให้หน่อยมีผู้แทงให้หน่อยมันไม่ซีเรียสมันก็เลยนะลูกเลยมาละเอ้ยขึ้นมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยหิวนาโนมันตายอ่ะเลื่อนรถไม่บอกกูมีผู้มาเร็วนี่คือการฮิวขั้นสูงนะชนะเลยถึงเวลาออกล่าแล้วมามีคนทุกคนได้เดินแยกย้ายกันเพื่อหาสมบัติวันพีชเฮ้ยว่าไงไอ้หนุ่มเดินมาทำอะไรคนเดียวในป่าแถวนี้มันอันตรายรู้เปล่าตบหนึ่งทีหลบในพุ่มไม้เหรอหลบในพุ่มไม้จ้าเอว่าไงนี่คือการเทเลพอร์ตนะโอ้โหใครมันช่างกล้ามาแอบในบ้านน่าอยู่ชั้นล่างโอ้โหเขียวออกมาเลยอีกคนจะอยู่ไหนโออยู่ตรงนี้ออกมานี่ไปทำการบ้านเร็วๆอุ้ยถ่ายรูปนี่ประตูตีทะลุประตูตีอีกทีหนึ่งอิปเทเลพอร์ตอ้าวว่าไงเทเลพอร์ตมาเจอพอดีไอ้หนุ่มมานี่เร็วเทเลพอร์ตออกมานอกบ้านเฮ้ยมันได้ยินเสียงคนในบ้านใครแอบมาบังอาจเข้าบ้านของฉันโอ้ยเจอแล้วฟามิงโกไปครับมิงโก้ไอ้เจ็ดเทพเจ้าสลัด ตามมาล่ากันไปนั่นนะเอ้ยหนีออกไปทันโดนชิงปิดประตูแบบรวดเร็วอีกคนยังอยู่นู่นเลยนะต้องรีบไปจัดการแล้วไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮลิพอดดิ้งคัมมิ่ง
ฮ้ยมีพูดเร็วยอมตายเถอะยอมยอมถึงแก่แต่ก็ยังเก่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอแบบว่าไปก่อนนะลาก่อนและไอ้นี่มันตัวอะไรขนมช็อกโกแลตเอ็มเหรอเหมือนเคยกินนะแต่ลืมแล้วลาก่อน